ถัดมานะคะมีหนึ่งความเคลื่อนไหวมาฝากกันค่ะจากบลจ. MFC ที่ได้ร่วมมือกันกับบล. KTB ประเทศไทยล่าสุดได้เปิดขายกองทุนเปิด MFC Global Sukuk นะคะซึ่งเป็นกองทุนแรกของไทยที่ลงทุนในตราสารซูกุกตามหลักของศาสนาอิสลามสำหรับตราสารซูกุกค่ะเป็นตราสารแสดงสิทธิ์ในการได้รับผลตอบแทนจากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงได้รับผลตอบแทนคงที่จากการถือตราสารซูกุกโดยไม่ใช่ดอกเบี้ยเช่นค่าเช่าหรือว่าส่วนแบ่งกำไรซึ่งผู้จัดการกองทุนของบลจ. MFC ระบุบอกว่าปัจจุบันค่ะตราสารซูกุกเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีดีมานด์หรือความต้องการลงทุนสูงกว่าปริมาณตราสารที่มีอยู่ในตลาดโดย MFC ให้ข้อมูลว่าปริมาณเงินทั่วโลกที่สนใจลงทุนในตราสารประเภทนี้มีอยู่กว่า600ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่ปริมาณตราสารที่ขายอยู่ในตลาดมีอยู่ราว400ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นซึ่งผลจากดีมานด์ที่มีอยู่สูงกว่าดังกล่าวก็เลยทำให้ราคาของตราสารคงที่และไม่ผันผวนเหมือนตราสารหนี้ทั่วไปโดยเฉพาะในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น MFC ระบุว่ากองทุนเปิด MFC Global Sukuk จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียวนั่นก็คือ AC Multi AssetMAMG Global Sukuk Fund ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐซึ่งกองทุนดังกล่าวมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินที่ลงทุนในระยะปานกลางถึงยาวโดยลงทุนในตราสารซูกุกที่สอดคล้องกับหลักชะรีอะห์ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะที่ปรึกษาชะรีอะห์ของกองทุนตามแนวทางที่กำหนดไว้ไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะกองซูกุกนี้เป็นกองทุนกองแรกนะครับที่ลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามนะครับที่ลงทุนในตราสารที่ใกล้เคียงกับตราสารที่ต่างประเทศนะครับโดยที่ลักษณะของการลงทุนเนี่ยไปลงทุนในตราสารซูกุกทั่วโลกนะครับโดยน้ำหนักที่ลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประเทศทางแถบตะวันออกกลางนะครับแล้วใกล้ๆบ้านเราก็จะมีทางด้านของมาเลเซียทางด้านของอินโดนีเซียนะครับทีนี้โอกาสในการลงทุนคือเนื่องจากว่ากองทุนตามหลักศาสนาอิสลามเนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นต้องปฏิบัติตามกฎชะรีอะห์นะครับฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีความต้องการนะครับของตราสารเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับขนาดของตราสารเนี่ยทุกท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าขนาดนี้ค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับตอนนี้ขนาดปริมาณความต้องการดีมานด์เนี่ยจะอยู่คิดเป็นเงินไทยนะครับประมาณสัก18ล้านล้านนะครับแล้วก็หรือคิดเป็นเงินตราต่างประเทศเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก600ล้านเหรียญสหรัฐนะครับนี่คือดีมานด์ของความต้องการในการลงทุนในขณะที่ฝั่งของอุปทานเนี่ยครับก็จะมีในสัดส่วนที่น้อยกว่านะครับปัจจุบันนี้นี่มีอุปทานอยู่ประมาณสักเกือบ400ล้านนะครับพอมีลักษณะของความต้องการมากกว่าปริมาณตราสารที่เสนอขายเนี่ยทำให้ตราสารเนี่ยค่อนข้างจะมีราคาที่ค่อนข้างจะสเตเบิลกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบกับตราสารทางด้าน